ผมมินจากไดออโต้บ็อกซ์ครับตอนนี้อยู่ที่สนามเดอะเบนซ์มอเตอร์สปอร์ตพาร์คเมืองอะดิเลดประเทศออสเตรเลียนะครับมาร่วมงานมิชลินแพชชั่นเอ็กซ์พีเรียนซ์2023นะครับงานจัดยิ่งใหญ่มากๆนะเอา KOL Influencer ทั้งจากประเทศไทยแล้วก็ประเทศอื่นในเอเชียนะครับมาร่วมกิจกรรมเพื่อทดสอบสมรรถนะของยางมิชลินนะครับแล้วก็เรียนรู้ว่าตลอดการเดินทางของมิชลินเนี่ยเขาทำอะไรไปบ้างโดยเฉพาะการลงแข่งเดี๋ยวนี้เขาพัฒนายางเนี่ยทำในห้องแลบกันแล้วนะฮะในโลกยุคใหม่ของวงการยานยนต์แล้วก็วงการยางนะครับแต่ที่สุดแล้วก็ต้องเอาลงสนามจัดมา10กว่าปีปีนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดมาจัดที่ออสเตรเลียนะครับวันนี้จะได้ลองขับรถเจ๋งๆรวมถึงยางรุ่นใหม่ๆของมิชลินด้วยนะครับรถก็จะมี Formula 4นะฮะเป็น Single Seat เป็น Open Wheel นะครับล้อเปิดลงแทร็กนี่ Porsche 718 Cayman เครื่องวางกลางติดตั้งยาง Michelin Pilot Sport 4S นะยางตัวนี้อยู่ในรถสปอร์ตจากโรงงานหลายๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Mercedes AMG BMW M นะครับหรือรถสปอร์ตค่ายญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้กำลังดังนะกำลังมาในส่วนของ GR Acura GR Yaris Honda Civic Type R พวกนี้ก็ใส่ 4S Pilot Sport 5เนี่ยยังอยู่ข้างล่างของตัว 4S ถ้ามี S ต่อท้ายเนี่ยอยู่ในรถสปอร์ตเลยนะครับเอาลงแท็กได้ในลักษณะแบบคาร์คับแบบวันเนี่ยใส่ 4S มานะครับแล้วเดี๋ยวจะมีลองยางแรลลี่ของ Michelin ด้วยนะฮะในโลกของ WRC เนี่ยหินที่สุดแล้วนะครับขับแบบทางไกลสภาพถนนโหดๆต้องใช้ยาง Michelin นะครับวันนี้จะได้ลองหมดเลยเรียกได้ว่าตื่นเต้นมากๆนะครับแล้วก็ทำให้ผมได้รู้อย่างนึงนะว่ากว่าจะเป็นยางมิชลินที่เขาขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งอย่างยาวนานนะครับยางเขาอายุมากกว่า120ปีเนี่ยแล้วอยู่เบอร์หนึ่งมาตลอดซัพพอร์ตรายการโหดๆอย่างเลอร์มัง24 hour อย่างเงี้ยต้องเป็นยางมิชลินเท่านั้นทำให้เรารู้เลยว่าไม่แปลกใจทำไมนักแข่งหรือกลุ่มของรถซูเปอร์คาร์เนี่ยต้องทำยางในลักษณะ OEM กับมิชลินเรื่องของการยึดเกาะความทนทานเราจะเห็นเลยเวลาเลี้ยวหนักๆในโค้งเนี่ยยางมันจะมีความเสียหายมาดูยางมิชลินในยุคใหม่นะครับจะเห็นเลยว่านอกจากเกาะนุ่มเงียบความทนทานของมันยังเป็นที่หนึ่งด้วยนะครับไม่ผิดหวังนะครับนะที่ไว้ใจยางมิชลินมาโดยตลอดนะครับรถที่บ้านนี่จะใส่ยางมิชลินก่อนเลยนะถ้าไซส์มันตรงก็จะเลือกยางมิชลินก่อนนะครับฉะนั้นใครที่เป็นคนรักรถใช้รถแล้วก็ผูกพันกับมิชลินมาอย่างยาวนานนะครับไม่ใช่ว่าไม่กล้าเนาะที่จะเปลี่ยนไปเป็นแบรนด์อื่นๆนะครับวันนี้ผมก็มาสัมผัสแล้วบอกได้ว่าเขาเคยเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นไปตลอดนะครับแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะฮะในยุคใหม่ๆเนี่ยเรื่องของ sustainable นะครับเรื่องของใช้ยางที่แบบว่า recycle ได้ในอนาคตของมิชลินนี่ก็จะเป็นแบบ recycle 100% ใช้ยางดีความปลอดภัยอันดับหนึ่งในอนาคตก็เป็นเทรนด์ของโลกเรื่องของการรักโลกการ recycle มิชลินก็ไม่ลืมเช่นกันวันนี้ก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะฮะได้มาร่วมกิจกรรมMPE ในปี2023นะครับก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะฮะสุดยอดจริงครับและนี่คือเซสชั่นที่ผมชอบที่สุดนะครับในงาน Michelin Passion Experience ก็คือการทดสอบยางแรลลี่ของ Michelin นะครับ Michelin เป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วสำหรับผู้ผลิตยางในการแข่งขัน WRC และรถที่ผมได้ขับวันนี้ก็คือ Mitsubishi Evolution ติดตั้งยาง Michelin Rally รุ่น LTX Force คือยางเนี่ยเหมาะมากๆนะฮะวิ่งในไร่ในสวนในฟาร์มใครที่สนใจจะไปใช้ในรถของตัวเองเพราะเดี๋ยวนี้คนไทยรวยเนาะมีรถ All-Wheel Drive อะไรอย่างเงี้ยอยากจะวิ่งในทางฝุ่นทางดินแบบนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับยางมันจะมาพร้อมกับดอกยางที่เพื่อการเกาะแล้วก็ปั่นตะกุยสลัดโคลนออกจากยางนะครับวันนี้ก็มีรถให้เราทดสอบนะครับทั้ง Evolution แล้วก็ Impreza นะครับ KOL Info จากเมืองไทยนะที่รักรถก็ได้ลองเหมือนกันบอกว่ามันที่สุดเลยนี่ครับหลังจากมาริโอไปเรียนมาแล้วเดี๋ยวจะดูว่าอาจารย์เขาขับยังไง
คือมันที่สุดมากครับรถแบบทางฝุ่นยางแรลลี่นี่หาขับยากครับเพราะว่าเราจะติดตั้งในรถเราทั่วไปมันก็จะไม่เกาะถนนถ้าวิ่งในทางแอสฟัลต์ลาดยางถนนคอนกรีตนะแต่นี้คือวิ่งในสภาพภูมิประเทศที่แบบโอ้โหเป็นไร่เป็นสวนเป็นฟาร์มเนี่ยสุดมากๆไปแล้วครับมาริโอไม่ยั้งเลยครับโอ้โหโอ้โหเป็นไงต่างจากที่ตอนเขาสอนเราไหมคนละเรื่องกับเราขับเลยเราเหมือนเบบี้อะพี่ชอบไหมชอบมากแล้วเหมือนตอนเขาเข้าโค้งเหมือนเขาโยนให้รถเอียงก่อนแล้วเขาค่อยเข้าไปอีกโอ้โหถ้าเป็นเราเป็นเราเราเบรกก่อนแล้วเราค่อยๆขวางเข้าขวางเข้าขวางเลยพี่ครอบตกใจยางแรลลี่ชอบเลยโอ้โหมันมากพี่อยากให้ประเทศไทยมีที่แล้วแกกดปุ๊บแกบอก enjoy เปล่า enjoy enjoy แต่เงียบไงพี่ขอบคุณยอดมากครับมันมากพี่และมิชลินนะครับเขาฝากผมมาบอกว่าติดตามข่าวสารของมิชลินที่เพจเขาไว้นะครับเขาจะนำกิจกรรมความสนุกความร้าวใจแบบนี้ไปเสิร์ฟลูกค้าชาวไทยเช่นกันนะฮะในปีถัดไปยังไม่รู้นะครับรูปแบบจะเป็นอย่างไรแต่ความตั้งใจของเขาคือไม่ใช่แค่KOL influencer หรือกูรูต่างๆนะครับที่จะได้นั่งรถแบบนี้เขาอยากให้ลูกค้าชาวไทยได้สัมผัสนะฮะและสุดท้ายนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮะคลิปรายงานบรรยากาศงาน Michelin Passion Experience 2023นะครับผมมินจากไดออโต้บ็อกซ์รายงานจากเมืองอดิเลดประเทศออสเตรเลียครับ